สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวลำโพงตัวนี้กันครับเพราะว่าเพิ่งจะได้มาเพิ่งถึงกันเมื่อกี้นี่เองก่อนอันนี้ผมก็พอจะมีงบประมาณในการสั่งซื้อลำโพงหลายๆตัวมาลองครับนี่ครับเป็นพวกตระกูล JBL ต่างๆแล้วก็ Marshall ต่างๆครับก็ได้ลองเสียงมาหมดแล้วชอบทุกตัวครับงานแบรนด์งานแท้นี่เสียงดีทุกตัวครับเสียงดีแบบไม่ต้องลุ้นครับส่วนงาน DIY คุณก็ต้องมาลุ้นหน่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับมันอ่านว่า Tibbis รุ่น Excel Go ครับตัวนี้ผมได้มาจากใน Lazada ครับ 1,290 บาทครับประกัน1ปีด้วยเขามีใบประกันติดมาให้ด้วยร้านอะไรก็ไม่รู้นี่ใบรับประกันสินค้าครับเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็มันแถมหัวชาร์จให้ด้วยหัวชาร์จกระจกง่อยๆ Hago ก็ดูดีอยู่นะหัวชาร์จก็พวกนี้ก็ประมาณ100นี่แต่ว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้หัวชาร์จมันแพ็คกิ้งดีครับแต่ว่ามันข้างในมันดีเปล่าวันนี้ไม่รู้นะแต่แบรนด์นี้คนก็ใช้กันเยอะนะมันแค่5โวลต์1แอมป์ยังไงก็หัวชาร์จอันนี้เขาแถมมานะ1คู่นี้ 1,290 บาทใน Lazada ถ้าคุณไปสั่งก็สั่งช่วงโปรมันก็จะมีส่วนลดอะไรอีกโอเคตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับผมไม่เคยลองเสียงเลยไม่เคยฟังเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับดูสเปคมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่กันน้ำระดับ IPX7 เลยครับโยนลงน้ำแม่งเลยบลูทูธเวอร์ชัน5แล้วก็ลองไลฟ์แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ได้ยาวนานเห็นว่า24ชั่วโมงได้สบายๆแล้วก็นี่อะไรซุปเปอร์ไรท์ซาวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้ครับแล้วก็สามารถแพร์2ตัวให้เป็นสเตอริโอได้ด้วยแกะกันดูดีกว่านี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะเพราะว่าของเพิ่งจะได้มาก็เลยรีบเอามารีวิวกันครับมาแกะไงวะเนี่ยนี่สติกเกอร์ยังไม่แกะเลยซีลยังไม่แกะเลยครับของใหม่สดๆร้อนๆป๊อกแกะออกมาผมเห็นยอดขายใน Lazada เป็นพันตัวเลยนะพันกว่าตัวเลยผมก็โอ้สงสัยมันจะต้องเสียงดีแน่นอนคนซื้อเยอะขนาดนี้ด้วยราคาที่อยู่ประมาณพันต้นๆเหมาะสำหรับพกพาเพราะมันขนาดเล็กมากอันนี้ก็เป็นกล่องคู่มืออะไรไม่สนใจโยนทิ้งไปสายชาร์จนี่หัวชาร์จเป็นไทป์ซีแล้วครับลำโพงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่ไทป์ซีนี่อย่าไปซื้อนะนี่เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไทป์ซีแล้วเห็นไหมโก3ส่วนมาแชลอิมเมอร์ตันก็ไทป์ซีเหมือนกันแต่นี้โก2เป็นรุ่นเก่าครับแต่ได้ราคาถูกเอามาประดับฉากเฉยๆก็แกะออกมาก็จะมีตัวกล่องแล้วก็ตัวลำโพงห่อถุงหอมต้องหอมอย่างนี้นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีรอยมีอะไรไหมถ้าของใหม่มันต้องไม่มีรอยครับแต่ถ้าของมือสองของเก่าก็น่าจะมีรอยเออแต่ว่ามันออกแบบได้สวยอยู่นะนี่ครับอันนี้ถุงกันกระแทกมันเก็บไปก็จะมีคู่มือง่อยๆให้เล่มหนึ่งเล่มเล็กๆซึ่งเราจะอ่านมั่งไม่อ่านมั่งเออก็สมควรอ่านนะนี่ครับมีวิธีการแพร์วิธีการต่อบลูทูธนี่การเชื่อมต่อบลูทูธ1ตัว2ตัวได้ด้วยใช้ AUX ได้ครับสเตอริโอโหมดนี่บลูทูธเวอร์บินดองอะไรวะเนี่ยไม่ออกอันนี้ทำไมวะอ๋อสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์2เครื่องอันนี้สำหรับต่อเป็นแบบสเตอริโอก็คือถ้าเราซื้อ2เครื่องก็ต่อสเตอริโอได้ครับแล้วมีต่อ AUX ด้วยโอเคได้คู่มือขี้เกียจอ่านเนาะเรามาดูงานจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ไม่อ่านกันหรอกคู่มือเก็บไปสายชาร์จผมดูสายชาร์จแล้วสายชาร์จให้มายาวนะแต่เส้นเล็กเส้นไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่สายชาร์จก็แค่คิดว่าแค่คงชาร์จลำโพงทั่วไปแล้วก็ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ก็ได้โอเคโยนทิ้งไปตัวมันนี่ขนาดนะครับตามที่สเปคของมันบอกเอาคู่มือมาดูกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสเปคมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับคู่มือมันมีหลายหน้าก็จริงมันมีหลายภาษาไงเดี๋ยวมันจะต้องมีหน้าที่เป็นสเปคฟิเคชันของมันหน่อยว่าสเปคลำโพงกี่ตัวแล้วก็กำลังขับอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนี่ครับเจอแล้วแต่ว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้นะขี้เกียจหาหน้าภาษาอังกฤษก็มันจะบอกครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5กำลังขับนะครับ 2x8 ก็คือ16วัตต์มีลำโพง2ดอกดอกละ8วัตต์2ดอกก็16วัตต์ครับแล้วก็นี่ชาร์จไฟ5โวลต์1แอมป์มีแบตเตอรี่ภายใน 3.7 โวลต์4,400 มิลลิแอมป์ครับ
ขนาด16วัตต์นี่อันนี้น่าจะบอกว่าเวลาชาร์จครับเวลาชาร์จใช้เวลา5ชั่วโมงในการชาร์จครับส่วนเวลาฟังก็แล้วแต่คุณจะเปิดดังเปิดเบาครับแต่เห็นว่ามันเคลมว่าฟังได้24ชั่วโมงนะก็ดีอยู่นะถ้า24ชั่วโมงก็สบายสบายเลยแบตหมดคุณก็เอาไปเสียบชาร์จได้สบายสบายเพราะนี่ไงภาษาอังกฤษก็มีนี่ครับโอเคขี้เกียจอ่านแล้วคู่มือประมาณนี้นะนี่ครับโอเคที่จริงเราไปดูคู่มือที่มันไอในเว็บกันก็ได้นะในเว็บมันก็มีบอกบางเว็บเขามีบอกครับนี่ผมต้องไปหาข้อมูลมาละนี่ครับมันบอกว่ามีลำโพงขนาด40มิลอยู่ข้างในครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดินี่รุ่นเดียวกันหรือเปล่าวะนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวกันไหมเนี่ยตัวเดียวกันเนาะแต่ทำไมสเปคอันนี้บอกไม่ตรงกับคู่มือนะครับคู่มือมันบอกว่า8วัตต์แต่ว่าในนี้มันบอก6วัตต์แล้วก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นของเก่าครับแต่ว่าของใหม่ก็ต้องดูตามนี้แหละอันนี้เป็นรุ่น2ดิอ๋อมันเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วครับตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดแล้วโอเคเรามาดูตัวมันเลยดีกว่าถ้าเทียบกันนะครับกับ JBL Go 3นี่เทียบกับ JBL Go 3 Go 3มันออกแบบได้ดูสวยอันนี้ผมเอาซิลิโคนมาหุ้มนะตัวนี้ 1,590 นะเนี่ยแพงชิบหาย3วัตต์4วัตต์เองเนี่ย 1,590 ส่วนนี้ 1,290 นี่ถูกกว่าเยอะครับถูกกว่าเยอะและทรงมันก็ผอมๆครับไดเวอร์มีไงเห็นลำโพงข้างในมานี่ครับลำโพงอยู่ข้างใน2ตัวแล้วก็ตัวบอดี้มันจะเป็นเหมือนออกเป็นแนวยางนุ่มๆครับยางนุ่มๆ Exhaust Go ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ารูไว้อุดกันน้ำอ่ะนี่เป็น Type C แล้วก็มีเสียบช่อง AUX ไม่ต้องไปแงะมันมากนะครับนานๆเข้ายางตัวนี้ขาดแน่นอนตัวนี้ถ้านานๆเข้านะครับยางตัวนี้เปื่อยแน่นอนครับแล้วก็แงะเท่าที่จะเป็นแล้วกันเนี่ยก็คือมี AUX กับ DC อิน5โวลต์ตรงนี้เอาไว้ชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตเต็มแล้วก็ปิดไปเพราะว่ามันต้องกันน้ำมันก็เลยอุดไว้ด้านล่างนี่น่าจะเป็นซีเรียลดัมเบลแล้วก็จะมีขากันมันถลายอ่ะเวลาวางเวลาเปิดเบตหนักๆมันจะได้ไม่เคลื่อนที่อ่ะมีขามันแล้วก็ด้านบนครับลองเปิดดูเลยมีปุ่มเปิดมีปุ่มเปิดปุ่มบลูทูธปุ่มเพย์แล้วก็วอลลุ่มลบวอลลุ่มบวกอันนี้น่าจะเป็นรูไมค์ครับขนาดตัวมันนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับขนาดตัวครับประมาณ10กว่ามิลนะครับเพราะว่าวันนี้ผม15มันยังได้15ก็ประมาณ16น่าจะประมาณ16มิลกว่าถือว่าเล็กใช้ได้ครับส่วนความสูงมันก็นิดเดียวประมาณ6เซนติเมตรอ่ะประมาณ6เซนติเมตรถือว่าขนาดกระชับมือเลยครับขนาดที่คุ้นเคยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูดีกว่าเนาะถ้าเทียบกับตัวมาเชลนะครับนี่แต่ว่ามาเชลยังไงก็ดูหรูหรากว่าเนาะนี่ครับอันนี้มาเชลนะมาเชลสเปคอยู่ที่20วัตต์นะส่วนอันนี้สเปคอยู่ที่16วัตต์มาเชลมันจะมีลำโพง2ฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นลำโพงด้วยมาเชลนะเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นลำโพง2ดอกเหมือนกันแต่ว่ามาเชลมันใหญ่กว่ายังไงเสียงก็ดีกว่าอยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูดีกว่าโม้กันมานานโอเคครับเดี๋ยวหาเพลงแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็พอจะหาเพลงมาทดสอบได้แล้วครับเราก็ใช้เพลงบทเพลงของคุณราชันตะวันแดงกันในการทดสอบกันดีกว่านี่ครับขวัญใจคนขายแรงครับเราเปิดกันเลยนี่ได้ยินไหมนี่ครับเสียงเป็นยังไงครับอันนี้เป็นเสียงจาก iPad นะฟังเสียงจาก iPad ก่อนเราเริ่มต้นที่ลำโพงของโก3กันก่อนครับตัวนี้นะโก3กำแพงโรงงานทอดผ่านบางตาต่อไปตามด้วยตัวนี้ผิดภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกั้นใจพี่ยังยืนมองอันนี้ตัวนี้อยู่นะน้องหลับตาเข้าไปมาสลับต่างเป็นแรงใจเฮ้ยเบสออกความหวังแม้ไกลสู้ทนนี่นะ
แรงงานจนๆของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางตอนนี้เกิดมนน้อยวาสนาชินชาโรคาของคนตัวนี้เบสดีว่ะบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนลำโพงดังสองข้างหน้ามนทนให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาเผชิญอย่าเมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาดแสงส่องไปความหวังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อย okay. รอคอยปลายทางที่ฝันเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปฟังเพลงเกี่ยวกับเสียงพินเงินบ้างดีกว่าครับเสียงพินเงินบ้างนะอาจจะได้ฟังเสียงดนตรีนะครับเสียงพินเอาเสียงพินมันโอเคครับเสียงพินลองหาฟังเพลงเสียงพินกันก่อนนะนี่ครับก็เอาอันไหนดีวะอันนี้กันตัวเริ่มพินตัวนี้กันก่อนเลยใช้ได้อยู่นะตึบๆอยู่นะมาต่อกันครับตอนนี้ไปหาเพลงมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าโดนก็จะลบทิ้งครับไม่เอาลงครับเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับ Extreme No Copyright Bad Boots Music ชื่อมันยาวมากมาลองเสียงกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันด้วย JBL Go 3กันก่อนฟังเสียงมาแล้วครับบทเพลงก็ต้องโหดๆหน่อยจิ๋วแจ๋วตัวนี้ฟังเสียงโอ้โหเบสวักวักอีกแล้วเบสหนักครับเบสหนักเปลี่ยนตัวนี้เออใช้ได้ใช้ได้ลงหัวลุ่มเลยโอ้พี่ใหญ่มานี่ดึบๆเลยเอาๆเล่นวงลูกตุ้ม
พอแล้วครับก็คือถ้าให้เทียบเสียงกันทั้งหมดยังไงก็คาดว่าไม่ต้องคาดว่าหรอกครับของจริงเลยแหละตามราคาครับนี่ครับ 1,590 บาทกับ JBL GO 3นี่ตัวนี้ JBL GO 3ราคา 1,590 บาทเสียงก็ถือว่าใช้ได้ตามราคาครับแพงอยู่พกพาสะดวกสวยงามดีครับพกพาสะดวกสวยงามแล้วก็พกพาไปไหนได้เพราะมันเล็กครับขนาดเท่าสบู่นี่ครับ 1,590 ส่วนตัวนี้ผมว่าก็ถือว่าคุ้มค่านะ 1,290 บาทเสียงดีนะดีกว่า JBL ตัวนู้นด้วยถ้าให้ผมหูผมเองนะถ้าหูผมเองอ่ะผมว่าตามราคาเลยไม่ใช่ตามราคาดิตามขนาดของดอกลำโพงครับตัวนี้ดังดีกว่าตัวนี้นะเพราะว่าลำโพงมัน2ดอกไงลำโพงมี2ดอกมีตรงนี้1ดอกตรงนี้อีกดอกแล้วก็มีพลาสติกอยู่ตรงนี้ก็คือลำโพงมัน2ดอกมันก็เลยกินไอ้ตัว JBL ตัวนู้นแล้วกำลังขับตัวนี้ก็ประมาณ4วัตต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้4วัตต์ตัวนี้16วัตต์ยังไงมันก็ดังกว่าอยู่แล้วดอกตู้ก็ใหญ่กว่าเสียงก็ดีกว่าส่วนตัวสุดท้ายครับมาแชลยังไงก็เสียงดีกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วครับด้วยสไตล์ของมันมาแชลและแบรนด์ระดับโลกนะครับไม่ต้องพูดถึงเสียงดีแบบไม่ต้องมาวัดดวงไม่ต้องลุ้นครับตัวนี้สเปคจะอยู่ที่20วัตต์นะลำโพงแค่2ดอกเองลำโพงด้านหน้า1ดอกแล้วก็พลาสติกแนวยาวๆอีก1ดอกส่วนข้างหลังก็ลำโพงอีก1ดอกพลาสติกอีก1ดอกอีก1ตัวเช่นเดียวกันส่วนใครสนใจก็ไปจัดกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะ 1,290 พกพาสะดวกแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่มากซื้อกระเป๋าอีกสักใบนึงก็แจ่มแล้วฟังในวงเล่าเบาๆเพาะๆได้สบายๆครับโอเคนะส่วนใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลย3ตัวนี้ตัวนู้นด้วยลืมตัวนี้ถ้าความคุ้มค่างบไม่เยอะผมแนะนำตัวนี้ครับประมาณ 600-700 ครับตัวนี้700บาทโก2คุ้มสุดครับถ้าพูดถึงความคุ้มค่าผมชอบโก2นะราคาถูกพกพาสะดวกแบตก็ใช้ได้อึดเสียอย่างเดียวเป็นที่ชาร์จเป็นพอร์ตชาร์จรุ่นเก่าแค่นั้นเองที่เหลือยังไงก็คุ้มค่าสุดครับจนยังไงก็นะคลิปก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันถ้าสนใจก็ไปสั่งกันเองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสวัสดี